ดีครับผมโรชโนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น4กับ5ควบกันครับเป็น Movie Walk นะครับของ Terminal 21พระราม3นะครับก็มีคล้ายๆ Bumble Bee ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีเหมือนกับคนยกอะไรสักอย่างพ่อหนุ่มรูปหล่อ2คนถ่ายหนังนะครับแล้วแนวนั้นเลยแล้วก็มีตัวป๊อปคอร์นนะครับแล้วตรงที่คนนั่งก็เป็นตัวปูซะด้วยแล้วที่ก็เป็นปลาหมึกโอเคโหซูมเข้าทางใกล้เลยนะครับก็อันนี้ครับ Welcome to Pier 21 yeah. อันนี้เป็นลิฟต์นะครับขนาดลิฟต์ยังทรงแบบอเมริกาซะขนาดนี้เดินเดินต้องระวังนิดนึงครับคนค่อนข้างเยอะแล้วก็มี Pier 21 Food Stall นะครับชั้น5ซานฟรานซิสโกนะครับและนี่ครับรายการร้านอาหารเพียบเลยนะครับทั้งหมด33ร้านด้วยกันนะครับแล้วตอนนี้ครับคงจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากปูนั่นเองนะครับผมนี่ครับคร่าวได้นี่มีการแลกกันด้วยนะครับอะไรเยอะแล้วเนี่ย Terminal 21 of Ramatri นะครับก็คือวันนี้ก็มีนะโอเค Movie Mall ทีนี้เดี๋ยวเราเดินวนไปทางด้านข้างแล้วออกไปเลยได้ไหมได้ได้ได้โอเคไปด้านนี้ครับผมน่าจะสบายขึ้นนะพวกคนเริ่มน้อยแล้วผมตั้งใจมารอบดึกเพื่อให้ถ่ายทำได้ง่ายขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นป้ายอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันผมไม่แน่ใจนี่ครับแล้วก็ข้าวแกงบ้านผู้ใหญ่ลีพศ2504อะไรประมาณนี้แคชการ์ดโอเคนี่ครับตรงให้ใครแมวน้ำอาจจะถ่ายยากนิดนึงครับเพราะว่าคนเริ่มมานั่งแล้วมานั่งนั่งตำแหน่งตรงที่เป็นม้าน้ำพอดีเลยนะครับแล้วก็มีถ่ายบอลด้วยดูนานไม่ได้ครับจะติดลิขสิทธิ์โอเคอ๋อนี่มีเรือด้วยนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นแผ่นฟิล์มแผ่นเสียงอะไรกันนะเพียร์21นี่นะครับเพียร์21ทิกเก็ตเนี่ยเรือก็สวยนะเดินรูปก็ห้องน้ำนะฮอลลีวูดสวยเหมือนกันนะใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ก็มีฮาร์เบอร์แลนด์ด้วยนะครับเปิดวันที่5พฤศจิกายนแล้วก็ห้องน้ำนี่ก็ไม่ธรรมดาเพราะมาในสไตล์แบบเหมือนกับอเมริกันแล้วก็ค่อนข้างย้อนยุคแมนยุคประมาณ 70-80นะครับจะเป็นผู้ชายจะเข้าห้องนั้นหญิงก็อะไรอยู่เข้าห้องนั้นชายเลยครับทียี่สิบเอ็ดไรเดอร์หรือไรเดอร์นะประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โหนี่ครับ สวยนะครับเนี่ยทรงแบบเป็นการย้อนยุคเลยครับไดเนอร์อะไรเนอร์ใช่เนอร์สวยจริงครับสวยจริงโอ้โหห้องนี้ก็มีนะจะมีเสียงแทรกบ้างอะไรบ้างขออภัยคุณผู้ชมด้วยครับเพราะมีอาจจะมีคนแบบทำธุระอาจจะติดสายอยู่โทรศัพท์อยู่อะไรนะครับว่ากันไม่ได้
ใช่ครับทรงแบบอเมริกันยุคประมาณ70-80อย่างที่ผมบอกเรียนจะเก่ากว่านั้นจะถึงขั้น60เลยโอเคเรียบร้อยเพราะว่ามันหยิงคงไม่ได้เออห้องน้ำชายห้องน้ำแล้วก็ห้องน้ำหญิงโอเคได้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันวอชรูมเหมือนกันแล้วก็ซีเนคาเฟ นี่ก็ไม่ธรรมดาหรูหราใช้ได้นี่ไม่รู้ว่าแกคืออะไรนะโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับชั้น4กับ5ใช่ไหมจริงจริง4ก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกผมไม่อยากดูแล้วมันเหมือนเป็นทางเชื่อมมากกว่าผมเดินมาสะลึกเลยนะหมดแล้วนี่เป็นห้องน้ำไม่มีอะไรโอเคเข้าๆประมาณนี้ครับลาเลยดีที่นั่งโอเคขอบคุณครับผมพักก่อนสักครู่ครับ